Japan. ล้างหน้าดีกว่าผมล้างหน้านะมันสระผมป่ะเดี๋ยวนี้มีสระผมด้วยนะเอ้ยมีสระผมแน่ๆใช่มีโฟมด้วยมั้งเดี๋ยวผมใช้อยู่ด้วยเอ้ยโอ้ผมชอบนุ่ม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 โดบอ่ะผมลื่นคุณชงอย่างนี้แม่ไอ้บ้านผมไม่ได้ดูหรอกไอ้บ้านคุณน่ากลัวเฮ้ยบ้านผมตอนนี้ฟังเด็กโคตรอยู่อ๋อเอาตั้งแต่กี่โมงกี่ยามวะเนี่ยต่อย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังโอ้โหนะครับแบดวิกเตอร์ตีมี่นะครับแล้วก็ซิปออกไปครับจะแบดอะไรต่อครับอย่าให้รู้นะครับเมื่อกี้มันขายคนสุดท้ายคนช้านะเราจะตัดแต้มนะฮะเอลันดอร์ฟอร์เรนก็จะลุกนะครับแต่เขาจะเลือกหรือเปล่ามีตัวอื่นที่น่าเลือกของฟอร์เรนไหมเออซิปก็ไปแล้วตีมี่ก็ไม่มีเหลือฟอร์เรนกับโอเมนถ้าไม่ใช่ฟอร์เรนกับโอเมนแสดงว่าเขามีคนในใจไม่ยอมให้ใครเข้ามาเฮ้ยแพม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 ไม่หยุดด้วยผมไม่ห้ามด้วยเพน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 เฮ้ยเฮ้ยคุณเริ่มทำนองไม่ใช่เหรอเออทำนองแล้วไม่ใช่อันนี้เริ่มไม่ใช่ละเออผมรู้สึกว่าเหมือนดูตอนสองทุ่มครึ่งอ่ะสองครึ่งระหว่างเบรกมีหนังโดนไปนานปุ๊บแล้วมันเข้าไปตรงนั้นเลยว้าวโอ้ผมก็ไม่คาดไม่ถึงนะเออนะผมก็แบบไม่ได้เปิดวีนานมากเลยยังมีอยู่เหรอครับผมอ้าวเราดูในเกมไปก่อนครับฟอร์เรนติโน่นะตัวช้ำของมาร์กี้บีบบังคับไงพอเรียกฟอร์เรนมาก็ตามสเต็ปบีบบังคับให้ต้องหยิบเซเนียลก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่หยิบเราเอาแน่แต่คุณจะหยิบหรือเปล่าอยู่ในแผนการที่คุณหวังไว้ในเกมแรกหรือไม่ครับแต่เซเนียลเล่นกับหลายตัวได้อยู่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟอร์เรนติโน่กับคอมโบนะครับเจนเทิลแมนสเปนเดอร์เดอะบอลเลอร์สเปนเดอร์ได้ไหมเดอะบอลเลอร์สเปนเดอร์ประเทศดิเดอะบอลเลอร์สเปนเดอร์ใช่ไหมหรือไม่ก็แอจิลิกเดอะบอลเลอร์แอจิลิกเดอะบอลเลอร์เดอะบอลเลอร์ดูเหมือนไม่ได้ตัดทอนอะไรไปเลยเดอะบอลเลอร์ก็อยู่ครบเต็มเลยครับผมสองตัวเลยไม่ล่ะนะครับหยิบตัวหนึ่งแก้ตัวหนึ่งแย่งแต่อย่างที่บอกแหละพอหยิบตัวแก้กับตัวแย่งมาแสดงว่าเสียไปทั้งสองสล็อตมันอาจจะไม่ใช่แผนที่เขาต้องการครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีคนในใจเอาดิเอ้ยส่งคืนให้นะโอ้โหเนี่ยลาดกับธงชัยที่อยู่รอบคอฮะลาดล่างนี่ไงที่จริงอ่ะตอนนี้ยังมีมวยไทยมีลาดไม่เห็นมีธงชัยอยู่ตอนแรกมันจะก็ไม่เข้าใจเหมือนแบบสงสัยว่าแบบเป็นฝรั่งเศสหรือไทยอ๋อสีใช่สีมันคล้ายๆกันมันไม่สำคัญนะว่าจะเป็นของใครแต่อยู่ที่ใครเล่นผมมองรูปลักษณ์แล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชอบเป็นพระเอกเลยโอ้อะไรครับที่เล่นเบรดโอ้เท่เลยวิลสมิธไม่ใช่นั่น MIB เดี๋ยวอะไรนั่นแหละอะไรเวสเดซี่สไนป์อะไรไหมเออใช่ใช่เออเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เป๊ะเวสลีย์สไนป์เวสลีย์สไนป์เออใช่นะครับเท่มากเบรดที่เท่มากต้องจะเลือกอะไรครับเบคอนเทมอยากรู้มากเลยสองคนตรงด้านขวาแล้วก็คุยอะไรกันคิกคักคิกคักกันอยู่สองคนนะครับที่นี่คิกคักทำตัวน่ารักที่เราชอบกันใช่ไหมเออเราเริ่มมีใจกันใช่ไหมนั่งข้างๆกันทุกวันเนี่ยครับมันเริ่มหวั่นไหวกันบ้างแหละผมว่านี่สไตล์ของเบคอนดีมครับเปิดทุกตำแหน่งที่มีครับผมอย่างไม่หยุดยั้งนะครับไม่มีการเฟล็กซิเบิลอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยดูทรงว่าอยากจะแก้อยากจะเล่นอะไรเอาไปเลยเต็มที่ฟอร์เรนติโน่นะครับคาเฟนี่นะครับซึ่งคาเฟนี่คงไม่อยู่ในมือมาร์กี้หรอกไอ้เนี่ยพยายามจะโยนเซเนลให้นะเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่สนผมว่าไปบีบบังคับให้เขาต้องแบนในเฟส2ด้วยนะครับว่าเอ๊ะเอาจริงป่ะใจถึงพอจะปล่อยป่ะถ้าปล่อยเอาแน่ปล่อยสุดท้ายต้องเอาแน่โอ้บริกแนตัดก่อนหนึ่งตัวเดี๋ยวก็ต้องไปแบนคู่อีกสักหนึ่งตัวโอ้แล้วเบคอนดรีมอาจจะแบนไปถึงคริกสิกนะฮะคริกแน็กคู่คริกสิกถ้าเกิดเขาได้ไปก็อาจจะลำบากนี่ไงอยากใช่ไหม อยากให้เล่นใช่ไหมแบนเองเลยผมว่าเดี๋ยวแบนนี่เสร็จปุ๊บก็แบนคริกสิกอีกตัวด้วย
ป็นไปได้ครบครบเพราะตัดคริกแมตช์ไปแล้วหนึ่งในสี่สล็อตเฟส2นี้ต้องมีคริกซิกผมเชื่อมั่นอย่างนั้นปรากฏว่าบีไม่เป็นคอนดีมต้องไปแบนเองเพราะกลัวเป็นคริกซิกกับคริกแมตช์แทนนะฮะเป็นไปได้เอาดิใครจะเข้าคู่ระหว่างคริกแมตช์กับคริกซิกเฮ้ยแบนลัมเบอร์เหรอแบนให้ครับนักเลงกว่าจบ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 แสดงว่ามันอยู่ในโลกของเราอยู่สองทีมนี้ไม่ได้พักเลยทั้งคู่ไม่ได้แบบว่าไปแบบหลุดจักรวาลจนยากที่จะเข้าใจเหมือนเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้บอกเลยว่าความรู้ที่มีฉีกทิ้งไปซะเออไปเลยอ่ะเขาจะเล่นอะไรกันแกร็กเกมแรกเนี้ยโอ้โหและฝั่งตรงข้ามไม่มีดีแลกด้วยครับมีอะไรซาท่านาคอสหยิบแกร็กงงเหมือนกันครับใจเขาได้อะถึงจะเขาเรียกใจถึงเพิ่งได้ตัวสุดท้ายก็เป็นคอนดรีมแบนอะไรโรมิ่งที่คาดเดาแล้วมาเล่นกับคลิกแน็กได้ดีมีดาเมจสุดเขตกันไปเลยโอ้ตัดเป็นรับเบอร์ครับตัวเว็บเคลียร์หรือว่าตัวขวางครับให้กับทีมเป็นเบบี้ซิตที่ดีด้วยนะนั่นแปลว่าเขาเองก็ไม่ได้มองที่จะหาที่เลี้ยงมาให้คาเฟนี่ด้วยนะเนี่ยครับเอาละเออเปน่าอีกป่ะครับโอ้เบาดั้มเหรอครับเบาดั้มมาตัวยิงหวังข้ามีเนี่ยมาหลอกครับเนี่ยกำลังจะบอกมาหลอกเป็นทางเลือกที่น่าจะดีกว่าไว้เว็บเคลียร์ได้ด้วยถ้าเป็นมาหลอกจะเป็นมาหลอกซัพพอร์ตนะใช่ฮะถ้าเอากำแพงมาอย่างเครนแสดงว่าตัวยิงอาจจะเป็นจะพวกแบบบราวิลแต่เปลี่ยนครับหยิบเทสมาอาจจะโดนไฮยาเตะสวนนะฮะโอ้แต่น่าจะยากแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นไฮยาเตะจริงก็ต้องเอาคอมพิวเตอร์เข้าป่าเลยนะใช่ซึ่งผมก็บอกตามตรงไม่ค่อยเห็น DCB เท่าไหร่2ไง2แครี่เออแต่มันมีโอกาสเพราะว่ามันเป็นตัวแก้ดีแต่อีกนัยยะนึงอาจจะเป็นสลิมของ DCB ก็ได้นะแล้วครับเป็นนี่ไว้เล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วมาหลอกมาเองแล้วโอ้มาปาดหน้าเทสใช่ครับเป็นไฮยาเตะตีใกล้แล้วกันต้องบอกแบบนี้มันตีเป็นทูดาเมจได้เหมือนกันทูดาเมจโอ้ว่าเดี๋ยวได้เห็นอย่างอื่นแทนเป็นลูกดีซีบีอะไรเลยไหมเล่นกับมาล็อกพิกซี่หรือจะเล่นเป็นสลิมก็ได้นะรอนานเว็บเคลียร์ดีมากครับเป็นคอนดรีฟโอเลนทาวเวอร์บินเลยเหรอครับโอ้ยเว็บเคลียร์ไดป้อมเดินเกมก่อนน่าจะเป็นทีล่าแล้วแหละอะไรดีครับเอาโอตาเอ็กกดดันด้วยกันล็อกมาหลอกใส่ให้ไปก่อนเลยครับแล้วจะเอาแล้วก็เอามาแล้วกันบีมเอาเลยบีมซิลเหรอครับซิลครับตอนแรกผมว่าไม่เพนก็คีล่านะแต่อาจอยากจะเก็บไว้เกมอื่นก็ได้ก็ส่วนคิกแน็ตได้อยู่จับราทพอได้นะแต่กับราไอ้จับเพลสก็มีสกิลที่สามารถที่จะโดดหนีได้แต่เดี๋ยวถ้าเคสมาด้วยเอ็กสกิลจริงนี่คือโถมสุดเลยนะครับครับสามสิบห้าวีกับตัวสุดท้ายตำแหน่งมังกรเนี่ยเล่นมังกรฮายาเตะน่าจะตอบโจทย์นะแต่จะเอาหรือเปล่าถ้าไม่ฮายาเตะก็ราวิลครับเพราะราวิลแก้ทางมาหลอกได้เป็นอย่างดีกระโดดมาปุ๊บกดท่า2ไม่โดนอะไรเลยแล้วก็ไม่เลือกครับก็อาจจะไม่โดนตอนมาหลอกช็อกนะแต่จะโดนดาเมจซิวเลยเต็มได้จำนวนอยู่โดดแรกไม่เป็นไรดาบ2คืนสนองตายสุดท้ายมาเป็นฮายาเตะของแชงนะครับนึกว่าจะต่อแบบหน้าโมหมองอะไรอย่างนี้หน้าหมองนี่ต้องใช้ดบนี่เรารับมาแชมพูแชมพูยับแชมพูด้วยแต่หน้าไม่หมองเออยังไงวะเนี่ยเนี่ยทีมงานก็ยิ้มเลยทำให้สับสนกันไปเรื่อยๆนะครับผมเอาละฮะเกมแรกนะฮะ10ตัวละครทั้ง2ทีมถูกเลือกมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูในเกมครับอูคาเฟนี่สกินสวยด้วยเออสกินวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกว่าคนที่เป็นแม่ทีมสกินนี้ครับน่ารักมากใครบิสกิตเบียร์อ๋อเป็นวิทยาศาสตร์เป็นไซแอนชมรมวิทยาศาสตร์วิทน้ำเลยวิทน้ำบุบวับบุบวับผมเน้นฟันดาบเน้นฟันดาบครับโอ้ชมรมฟันดาบชมรมฟันดาบชมรมฟันดาบใครนะหนมยูหนมรูหนมรูเนี่ยโดนัทขนมรูส่วนชมรมวิ่งนี่ใบโตะมิตรสันเอามิตรสันใบโตะชมรมอะไรวะ
ไบโตะเป็นประธานชมรมคิวเลนป่ะเออเป็นคิวเลนอะแต่ชมรมอะไรอะคือชมรมอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยจำไบโตะหยอกหยอกหยอกไม่แต่ไบโตะเขาชมรมอะไรอะถามทีมงานเลยเนี่ยหันหน้าไปถามพี่ปั๊บเลยผมหันเลยอะคือด้านเนี้ยทีมงานจะอยู่ตรงนี้เราแบบหันกันต้องปกติเราก็จะไม่ค่อยหันเพราะว่าพอไปภาคตามสตูดิโอเนี่ยเราไม่มีใครหันด้วยแรคูล่าเออผมนึกหน้าออกนะประธานชมรมอะไรวะเต้นเออโหนึกหน้ามากเต้นเต้นเต้นไอโยกไอโยกซ้ายโยกขวาชมรมเต้นชมรมเต้นนึกหน้านานทำได้ไม่ได้สันวิ่งเขาบอกอยู่เขาวิ่งทุกสะพานวิ่งทุกสะพานเลยครับคือวิ่งออกกำลังกายเหรออ่าวิ่งออกกำลังกายไปได้ทุกที่นะเรียกว่ามีใจในการรักการออกกำลังกายแต่ที่ต้องวิ่งทุกสะพานเพราะว่าวิ่งกลางแจ้งมันร้อนอ๋อแล้วต้องวิ่งอยู่ใต้สะพานวิ่งอยู่ใต้สะพานอ๋อหลบก่อนหลบก่อนแล้วค่อยวิ่งต้องหลบใต้สะพานก่อนมันร้อนไงใช่ใช่ใช่โอ้นักวิทยาศาสตร์นี่ไงยิงจ่อยิงจ่อยิงนานไม่เท่าเกียวยิงเราแล้วเหมือนจะมาแฝงเขียวด้วยหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้ดูระเบิดอีกนิดนึงใช่ไหมพลังแฝงขึ้นมาตึ้มห้าทันตีสามสองหนึ่งขึ้นมาคุณก็กดดันนะวินซี่มันระบบมันอาจจะลวนขออีกครั้งหนึ่งสามสองหนึ่งขึ้นมาผมว่าเดี๋ยวผิดอ่ะเชื่อไหมคุณไปเร่งเหรอผมว่ามันอาจจะแบบโหลดอยู่แรมเต็มแรมเต็มว่ารอบเนี้ยชัวร์ไฟฟ้าแรงมากสามสองหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมแฝงเขียวไม่ได้มองเลยว่าแฝงอะไรแต่รอตอนขึ้นมานี่แหละฟอร์เรสต์บอลเดอร์เออเดี๋ยวโอ้แล้วเคสมาพร้อมฟอร์เรสต์บอลเดอร์ด้วยนะเฮ้ยเอาอะได้อยู่ได้อยู่ช่วยกันระเบิดเนี่ยช่วยระเบิดมาแบบระเบิดระเบิดดิสนีย์ไปรับบิ๊ดมาเดินละสิวนี่ไม่จำเป็นต้องซื้อรองเท้าครับไม่มีขาหรือว่าแบบถ้าเล่นกันอีกเวนี่คือคนพูดไม่พออะทำไมครับไม่ขาเลยนี่ไงเฟิร์สบัตเรียบร้อยไม่ขาเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไปแล้วค่ะคอร์เนโน่นะโซโล่ไปสำหรับมาร์กี้ครับเล่น 2-1 ด้วยนะฮะได้โดปไปครับผมก็อุ้ยโดนจะบอกเอ๊ะก็เป็นตัวชนะทางแก้ทางอ่ะแต่โดนโซโล่ครับผมก็งงๆเหมือนกันนั่นแหละฮะก็สกิลเพย์ครับคือน่าจะมองขาดเรื่องการใช้สกิลคือพอเล่นตัวนี้บ่อยๆต้องศึกษาตัวแก้ทางว่าแบบมันมีช่องว่างตรงไหนบ้างตามตำราสกิลเพย์เยอร์เคาน์เตอร์เอฟวรี่ติ้งครับผมชิงกาเบลแตง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 ตอนแรกผมก็เลยจะบอกว่าเอ้ยคิกซี่ก็ไม่ต้องซื้อรองเท้าก็ได้นะตัวมันบินมันไม่เดินมีขามันมียังพูดพออยู่ขามีขาอยู่คะขาได้นะแต่จะใช้คะกับขาผิดนะนี่ครับพื้นที่ว่างเปล่าจะบอกว่าไม่มีอะไรในตรงนั้นมีเพียงแค่อากาศแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าไวรัสคือโคโรนาไวรัสเราไม่สามารถมองด้วยตาอาจจะต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แต่ถ้าเกิดอยากดูการถ่ายทอดสดดีนะไม่ต้องเปิดโทรทัศน์เปิดมาที่ Facebook แต่ถ้าเสียงดังกว่าโทรทัศน์ก็คือประทัดนั่นเองปีนี้ยังมีลอยกระทงไหมไม่เน้นเรื่องลอยกระทงนะฮะเน้นแต่เจดีย์ไอ้ไข่ฮะพอคุณพูดถึงประทัดผมนึกถึงแต่วัดไอ้ไข่เลยโอ้นะครับอ้าวมาแล้วมาก่อนครับเป็น DCB ได้ไปเฉยเลยฮะท่านผู้ชมแล้วมาดูกันต่อครับเต๋าเอกโดนหนักมากช็อกกระโดดหนีครับเพื่อนรุ่นพีมรับได้ดีตั้งเป็นกำแพงไว้ให้โอ้ยังรอดอยู่ครับเต๋าเอกได้มังกรนะครับแล้วก็ยังเป็นเฟิร์สบัตที่ได้ตั้งแต่ต้นเกมไปแล้วของมาร์กี้ครับยังนำอ้าวแล้วมาร์กี้มานะสะบัดดาบใส่2ดาบเกือบจะถึง3ดาบนี่เป็นฟอร์เรนที่ปรับมาแล้วนะแต่ข้างล่างครับข้างล่างครับเลือดเหลือน้อยและใช้สกิลโทนโดก็ไปครับลองโอ้โหครับคิวๆเก็บป้ายอุ้ยอุ้ยกดบัฟฟอร์หลบทันนะครับไม่งั้นอินโนเซนต์ผักหน้ามาด้วยแน่นอนครับ DCB ครับยังรอดอยู่ครับจังหวะเมื่อสักครู่ยอมและมาร์กี้มารออยู่ด้านหลังครับไล่รำเพลงดามล่องนภาเป็นดีซีบีเก็บลาสช็อตไปสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นครับว่าเกมนี้ไรเดอร์ไม่ลงสนามแล้วเป็นทางด้านของไคโตะที่เป็นผู้เล่นเลนข้างนะครับมันเล่นจังเกิลแทนฮะโอ้โหสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนี่บุ้มอ้าวยกท่าสองไม่โดนเพราะเขากระโดดใส่ครับบิกินมีการเปลี่ยนตำแหน่งนั้นครับเขาเป็นชังเกิลของไฮบริดเอ็กที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ได้ลงสนามนะครับเป็นโดปครับมายืนชนกับมาร์กี้ก็
เหนื่อยหน่อยครับดูประสบการณ์จะเยอะกว่าครับเสียโอ้ยโดบเองก็น่าจะเพิ่งได้ลงสนามด้วยฮะไม่หยุดเลยนะโอ้โหหนักครับโอ้ยเนี่ยกู้มาเยอะปล่อยดอกไม่หยุดเลยครับโอ้โหเอาแล้วเดอะบอร์เดอร์สวนกลับ 2-1 เรียบร้อยเก่ง 1-1 แต่โดนรุมก็ดีแล้วได้สวยมาจะเอบีกินกดเมตาโมฟอสิสวิ่งหนีคิวๆได้อยู่อะโอ้มีอันติเอาไว้ใช้หนีซะแล้วครับสำหรับเคสครับไม่ได้ใช้เพื่อไฟล์ลัดด่านบนมาครับจังหวะนี้พอฆ่าได้ปุ๊บมีโอกาสเล่นฮะโอ้อันติใส่ย้ำย้ำโอ้อันเรียบร้อยป้อมแรกคนก็ถามว่าคุ้มไหมโดบบอกคุ้มตายหนึ่งได้ถึงป้อมเอาช็อกดีก่อนเลยครับเพื่อความชัวกลายเป็นว่าสองซัพพอร์ตครับโดนบังคับใช้อันติเพื่อหนีครับไม่ได้ใช้เพื่อเข้าไฟเลยครับมาแล้วฟิกเกอร์มาตามสูตรบริสรอบนี้ไม่มีอะไรหลบครับตายจริงฮะโอดินฟลิกฮะสวยๆเข่าคู่แล้วเรียบร้อยข้างบนกระโดดกันจริงอ่ะมีมาร์คออฟฟอร์ดนะแต่ไม่ได้ใช้ครับผมว่าเมื่อกี้กดไม่ทันกำลังง้างล่วงแวบเข้ามาแล้วอ่ะใช่หรือไม่กำลังเลยว่าจะใช้ก็ตายอยู่ดีหรือเปล่าวะก็เลยยอมมอบไปยอมยอมเป็นข้าวมันก่อยก่อยด้วยเนี่ยแล้วคุณก็ไม่แก้ผมนะโอ้โหปล่อยผมก่อยเลยก็เมื่อกี้ก็ถึงบอกนะก่อยด้วยน้ำก่อยดูไม่อร่อยครับแล้วตอนนี้มาต่อยังโดนอยู่ฮะแต่นี่โดนบ่อยๆอันติหนีเลยครับอินโนเซนต์เข่าลอยเสียสปินเลยครับนิยามของการเล่นวาสแล้วอันติที่ใช้หนีนี่เพราะอะไรไม่อยากตายทำให้คุณตอบไม่เหมือนวันนั้นคุณให้ความรู้ผมวะครับผมแฉงโดนใส่โดนเข้าไปครับปาบปาบปาบยิงยิงยิงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันจะเข้าไฟแล้วเดี๋ยวกลับมาให้คำตอบครับมันตอนนี้ดูก่อนครับว่าใครจะหมอบแต่สุดท้ายเคลียร์คลิปและออกไปทั้งสองโอทีมออกไปแบบรอบขอโอ้ตรงกลางครับเวฟทันหรือเปล่าอินโนเซนต์ขวางแล้วขวางแล้วขวางแล้วนะครับการที่ล้าใช้อัติเพื่อหนีเพื่อที่จะไม่ได้มีเรียกว่าความลังเลในการกลับเข้าไปไฟทำได้ดีครับแล้วต้องใช้ฟิกเกอร์ด้วยนะเพื่อหนีมันจะได้ชัวร์ว่าเราจะไม่เนี่ย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 ฮะพอลาร์ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบมีเป็นจังหวะติดพันอยากจะเข้าอยากจะเข้านี่แต่พอมันไม่มีอติมันไม่ต้องมีความลังเลครับเนี่ยหนีเลยฮะฟิกเกอร์ไม่มีครับอติมีก็จริงแต่เยอะเกินไปเดินมารับหน้านี่ปิวเลยครับสำหรับเคสเนี่ยโดนประเคนทุกอย่างให้ครับแหมนึกว่าเจ้าวาดอยากจะฉันครับประเคนขนาดนี้ฮะโอ้โหโดนดูดไปหนึ่งทีครับอย่างแรงเหมือนกันครับอินโนเซนต์การเงินใกล้เคียงครับต่างกันเพียงแค่400โกลด์เท่านั้นครับ Private X ตามเบคอนดรีมอยู่ครับสกอร์6-3ครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่8ครับได้เปรียบทั้งทาวเวอร์อยู่นะฮะทาวเวอร์นำอยู่ทาวเวอร์ครับป่านี่เงินเท่ากันเลยนะครับไม่ได้มีใครเสียเปรียบได้เปรียบเยอะมากกว่ากันสักเท่าไหร่ครับมีเพียงแค่ลิเวลของ DCB ตามอยู่1นะครับเกมนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับปาล์มเลยแล้วเหลี่ยมนี้โอ้ยเนี่ยถูกตัวของแชงค์นะครับหลอกล่อกดมาร์คออฟฟอร์ดช็อคเข้าสวนครับและโดนตัวอินโนเซนต์สะเคนทุกอย่างเก็บแลกชีวิตกันไปครับไข่โตครับบุดบินมาหาจังหวะครับแต่ไม่เห็นตรงนั้นก็เลยถอยกลับโอ้มาร์คออฟฟอร์ดหมดในจังหวะที่อินโนเซนต์รออยู่พอดีครับแล้วลากไปในป้อมเลยฮะโดนเบิร์ดเบนหายไปเลยครับสำหรับบีทเกมนี้ครับมาดูจะโดนล่อซื้อง่ายไปหน่อยครับไปห้าวใส่เขาฮะโดนเขารอซ้อนแล้วเรียบร้อยครับรอซ้อนช็อตหน้าแกงดีซีดีบอกแม่ลงดาเมจให้ไม่ทันเลยทำไปได้มากี้1ดอก2ดอกครับเหลืออีก1ดอกข้างบนอ้าวแล้วเก็บไม่โดนครับโดนสวนจากไคโตะตามมาปล่อยมาแรงสแต็กไม่มีระเบิดไม่ตายครับนี่ก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่มันเมนฟอริโน่ด้วยนะครับสำหรับไคโตะนะแต่ว่าวันนี้ต้องมาเล่นฟิตแน็กครับไปอุ้ยดาเมจแรงมากเพราะมีมงมงลงปุ๊บครับโอ้ยฝั่งตรงข้ามแทบจะลงไปนอนกดฟิกเกอร์กระโดดหลบครับคิวคิวท่า2ได้โอ้ยังรอดอยู่นะครับแล้ว DCB ก็ไม่ตายด้วยนะครับข้างล่างครับแชงมาทาวเวอร์แล้วฮะได้1ทาวเวอร์ครับสำหรับตำแหน่งของ Hybrid X ฮะโอ้ไม่ธรรมดาครับ Hybrid X ไฮโตเลเวลนำ DCB ด้วยนะครับ14แล้วฮะ
เร่งกันเงินพอสมควรแล้วไฮยาเตะเกมนี้ครับออกเป็นเฮียวกะเอ็ดมาด้วยนะครับกันดาเมจเวทมนต์ได้นิดหน่อยครับเพราะว่าป่าฝั่งตรงข้ามเป็นซิลด้วยครับมี2ดาเมจเวทมนต์หลักๆครับโยกไปกันบนแล้วทางเดินผ่านนั่นๆๆแชงบอกแปลกๆครับจะแวบจะแวบเข้าไปครับสครัช1ทีครับแล้วเก็บแชงไปครับโอ้ยโดมเกือบโดนไปด้วยกระโดดมากลางวงสวยงามมากครับไกโตดับเบิ้ลคิวเลยฮะโอ้แต่เจอมาร์กี้ครับโซโล่กลับมาเช่นกันครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามครับอย่างไฮบินเอ็กเหลือจำนวนน้อยกว่านิวเซตก็เลือดปางตายต้องถอยกลับครับมีเพียงบิกินที่ยังยืนไหวเลือดเกือบเต็มปลอดไกโตครับบินกลับมาครับจากจังหวะเมื่อกี้โอ้มาร์กี้ครับตัวปัญหาเลยครับเมื่อกี้นี้ฮะเข้าไปล้ำจังหวะ2ทำสวยแล้วนะครับไฮบินเอ็กแต่ยังมีมาร์กี้ที่ค้ำอยู่ได้ครับเลยทำให้ PS ที่เดินมาเติมเกมเมื่อสักครู่นี้ได้เล่นฟรีไปสักแป๊บหนึ่งครับสกอร์ครับตอนนี้10ต่อ6ครับ10นาทีครึ่งครับการเงินเป็น Hybrid X นำอยู่ 6-700 โกครับแล้วเปิดไหม Dark Slayer ขายโตบอกเพื่อนไม่ได้มาครับเลยไม่เปิดฮะอ้อมไปเอาคีฟเดี๋ยวบีสโอ้เงินบีสนี่ถือว่าน้อยนะครับเทียบกันว่ามาหลอกนี่ 5,500 บีส 5,800 นะครับอ้าวเต่าเอกครับมีอันตินะฮะอีกแล้วครับตรงกลางจ่าเอโดนตุกตุกจักจักโอ้ดีซีบีก็แรงมากครับเห็นไหมครับว่าโดดชุดเดียวนี่ขนาดมีเฮลกาเอทนี่ยังไม่ช่วยอะไรเลยครับแชงแล้วเกมนี้ไม่ได้เอาฟลิกเกอร์มาด้วยนะฮะเอามาเป็นเพลีฟายนี่ถ้าโดนทีก็คือมอบตัวได้เลยครับโอ้เกมตึงครับ11นาทีแล้วครับยังไม่มีผลเด็ดขาดชัดเจนว่าใครได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดพยายามรอให้บิกินมีเกจพลังงานก่อนครับรู้ใส่อินโนเซนต์แรงมากครับคิวๆน่าจะพร้อมที่จะเมตาโมโฟซิสแล้วครับบิกินเอ้ยดูได้ยังไม่ช็อคครับฝั่งหนึ่งลอยขึ้นฟ้าไล่ไปหนึ่งโถมใส่ตรงๆครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะได้ชนะไฟนี้ครับเฮ้ยแล้วเขารู้ด้วยนะครับล่างฮะเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่เห็นด้วงครับไม่เห็นด้วงด้วงบินอยู่โอ้แล้วดีซีบีอ้าวยังเลงเลกับไปแล้วจ้ากลั้นหายใจแบบสุดฤทธิ์ไม่ให้ใบไม้กระดิกเลยครับไคโตไม่น่าเชื่อจ๊ะเอ๋หมัดปากปึ๊บโอ้โหอันติลงทุกอย่างแล้วก็ลงหัวคนเดียวครับดอมโอ้ไม่ใกล้ขีมฮะลักษณะนี้ครับเหลือไปดูไอเทมชัดเจนครับไม่มีทอยไม่มีอะไรนี่ไม่มีทอยแต่บิสกับโดนในป่าพยายามจะดูดเลือดด้วยบอลโซลันเทอร์และคุณนายบิสสวนเข้าไปครับเก็บเพื่อความชัวร์แล้วแชงโอ้1-4-1ครับบิสเกมนี้แต่ก็แลกกับตัวของอินโนเซนต์ไปเช่นกันนะฮะได้อินโนเซนต์แถมกลับไปในวินาทีสุดท้ายเลยครับกินนี่กับบอลโซลันเทอร์และไขสวนมานะครับ12ต่อ8คิวแล้วครับโอ้ดูจะหาช่องเข้าทางถ้าได้ก็จริงนะครับสกอร์คิวนำแต่ไม่ได้ทาวเวอร์เลยนะครับเบคอนดรีมเล่นไปเล่นมาจะต้องไปสุดกันตรงไหนครับอึ๊บโอ้ยโดนแย่งบลูบัฟด้วยใครแต่ยืนมองฮะยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยครับว้าวจับเชิดได้โปรดช่วยฮะอะไรวะ โอ้โหยากละ191กับ191อ๋อจับเธอด้วยหมวดช่วยจับหน่อยอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลนั่นดิเมื่อกี้ผมอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไงงผมนึกว่าคุณพยายามจะทำเหมือนซีเลบริตี้เกมไหนจับเธอด้วยหมวดช่วยนี่ไงหมวดช่วยแต่ตอนนี้เต๋าโดนเข้ามากระโดดใส่อุ้ยดูครับการตีเป็นเซเลียนของดวงทำแบบก็แรงอะสิริคีเดียวต้องดูครับหน้าดาร์คเซเลียนผมว่าเดี๋ยวมีไฟแน่ครับแล้วตรงนี้มาร์กี้เข้าไปล้ำอะปับนี่เชียวเชียวโอ้ยโดดมันไม่บุดครับอุ้ยกดฟิกเกอร์แล้วคิวใจให้แวบปุ๊บครับดีว่ามือยังไวใจยังเร็วกันอยู่ครับโอ้เป็นคอนดรีมครับทางธรรมดาโล่งไม่จำครับฟอร์เรนซีเนี่ยมีโอกาสได้เลือกแต่ไม่หยิบฮะใช่ครับมาเลยมาเป็นมาหลอกแทนแล้วก็ไม่มีซีซีอะไรหรือสกิลอะไรที่จะกันตัวของคาเฟนี่ง่ายๆด้วยนะครับคาเฟนี่ก็จะลำบากหน่อยนะฮะและมักจะเป็นเหยื่อของรัสใช่ครับแล้วพอช็อคไปก็เบรกไม่อยู่แล้วครับเหลือ 20,000 มือเดียวไม่โดดครับโอ้พอ DCB กับมาร์กี้อยู่ล่างหมดฮะเป็นเด็กดีครับไม่มีคำว่าโดดเรียนครับเข้าครบทุกหน่วยกิจผมไม่ได้เมื่อกี้ยืนอยู่เนี่ยเพื่อนอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แล้วนิสัยสมัยมัธยมมันร้อนเออนะครับ
ความรู้นอกห้องเรียนมีเยอะกว่าจัมปิ้งออนเดอะฟอลเลยเมื่อกี้สิ่งที่ไม่สอนสิ่งที่ไม่มีสอนในห้องต้องไปเรียนรู้นอกห้องเรียนใช่ครับผมอุ้ยทอยเม็ดนึงครับจุกๆไปฮะจริงๆสำหรับผมในความรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนนี่ผมถือว่าผมให้ค่ามากกว่านะอันนั้นคุณหมายถึงความรู้หรือเพื่อนร่วมชั้นมัธยมที่เดินผ่านหน้าห้องเรียนหรืออยู่นอกห้องความรู้โอเคบางคนคิดดูดิในเวลาเราแบบอยู่ในห้องเรียนน่ะนะก็อยู่แบบเต็มที่ก็คือ12ปีแต่ชีวิตการทำงานเราอยู่มากกว่านั้นเยอะฮะใช่ครับถึงจะบอกว่ายังเป็นนักเรียนอยู่ครับและยังเรียนรู้อยู่ทุกวันฮะครับผมเรียนอะไรฮะเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับ อย่างวันนี้ผมก็ต้องเรียนรู้กับคุณนะฮะครับผมว่าคุณจะมีอะไรมาให้ผมได้ศึกษาอีกบ้างอย่าว่าแต่คุณเลยครับตอนนี้ผมก็ยังลุ้นกับตัวเองอยู่ว่าผมจะเล่นอะไรบ้างครับผมเนี่ยโอ้กินพื้นที่ด้านล่างมาเยอะเลยครับลุ้นด้วยกันครับตอนนี้ไฮบิดเอ็กครับโถมเข้ามาเอาแล้วตีป้อมข้างนอกแตกครับกำลังจะพานะครับเดรกมอนสเตอร์บุกเข้าใส่สิ่งก่อสร้างของเบคอนดรีมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับตัวเคลียร์คีฟเขามีนะครับและเขาเคลียร์คีฟหมดแต่เดรกมอนสเตอร์ยังไม่ได้ออกไปนะเพื่อที่จะเคลียร์คีฟออกครับอูซิเลตครับอัดไปเต็มๆครับและยังกัดป้อมด้านในได้อยู่ครับเบคอนดรีมไม่กินไม่เพื่อนเหมือนเพื่อนไม่เล่นนะครับเพื่อนบอกใจเย็นนะครับไม่ยอมเปิดเมโทโมโพสิตไล่เพื่อเอาเดรกมอนสเตอร์ไปยิงทาวเวอร์ต่อให้มันหมดนะครับเอาแล้วนะครับข้างล่างนะครับคือทางหลอกครับมีอะไรอยากจะบอกที่เล่นกลางแล้วกระโดดใส่มาร์กี้กระโดดสวนแล้วเรียบร้อยครับใครตกเก็บไปโอ้และอินโนเซนต์ครับข้างหลังเจอ DCB ช็อกช่วยเหลือเพื่อน DCB กระโดดออกบิดยิงอยู่ข้างนอกจะเจอคู่ในบิดสวนและไม่ทันได้ดูดโบออฟสลัตเทอร์ครับโอ้เจอเบิร์สดาเมจดูดไม่ทันครับและโดนจบไปแล้ว3ตัวครับฝั่งของเบคอนดรีมไฮบิดเอ็กครับเหลือ 2-3 คนที่อยู่หน้าจอและตอนนี้มีกินคนเดียว 1-3 DCB ครับเจอแชมป์เข้าไปโอ้ดูดเลือดขึ้นมาด้วยและยังมีเกิดและ DCB DPS ไม่พอเหรอครับโอ้แต่ว่ามีสกิลเบิร์สดาเมจครับเก็บตัวของแชมป์ไม่ได้ยังกันบ้านไหวครับเบคอนดรีมเหลือเพียงแค่บิกินบอกไม่มีดาเมจอยากจะปาดิโต้เล่มนั้นใส่หัวของ DCB มากเลยเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่ารัสอินโนเซนต์ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้นี้พยายามจะกดเคลียร์สกิลหรือเปล่าแต่มือลั่นไปโดนทางด้านของตัวแข่งนะครับอาร์คติกออฟแล้วยืนปุ๊บ DCB เห็นว่ากดไปแล้วนะครับโดดไปทอร์นาโดยัดเลยฮะจุดกำเนิดของการตายของรัสครับว้าวโอ้โหเสียไปฟรีๆเลยฮะช็อตนี้คือจริงๆเขามีไออาร์คติกออฟเนี่ยเอาไว้เวลาทอร์นาโดลงหัวแล้วค่อยกดไงใช่แต่เมื่อกี้เนี่ยเขาต่อยหมัดไฟเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับโยกๆอยู่ฮะแล้วก็อึ๊ดอ่านเกมล่วงหน้าหรือไงไม่รู้ไปกดตัวแข็งต้องกระจายครับต้องกระจายงงเลยครับมาแล้วครับคุมหน้าดาร์สเลย์แทนครับสำหรับเบคอนดีมครับเล็งใส่บีกินและการตีเป็นเปอร์เซนต์เลือดของมาร์คี้แรงมากครับโอ้ใจถึงบอร์ดิโนไม่ยอมเปิดอันสี่แต่เกือบตายเหมือนกันนะครับเอาละเขาเปิดดาร์สเลเยอร์เลยฮะโอ้เห็นโลมิ่งเลือดน้อยครับไม่ปล่อยโอกาสได้พลาดครับเต่าเอ็กยังสุขภาพดีอยู่เลยและอันติเมทครบทุกตัวครับเบคอนดรีมเอาล่ะครับจะสวนบ้างครับได้รักสเลเยอร์มาแล้วฮะแต่ตามมาตลอดเลยนะครับเบคอนดรีมครับมีจังหวะนี่นะฮะที่มีคิวขึ้นนำแต่สิ่งก่อสร้างครับโอ้โหถ่ายกันอีกยาวอ่ะเฮ้ยบิกินครับบิกินจะแซงแล้วผักกลับเลยฮะบิกินครับเดินป่วนแล้วครับเดินไปไหนครับบิกินเดินเล่นเลยครับพ่อค้าซูชิครับอยากจะให้ชิมและในทีมเขาก็มีตัว PR ด้วยลองชิมนี่ดูรัสตัวสุดท้ายนี่วิ่งมาถึงหน้าบ้านแล้วก็วิ่งกลับไปการเวฟครับผมนะฮะก็เป็นจังหวะให้เบคอนดรีมนะครับมีโอกาสเอาคีฟกลับมาบ้างครับแล้วได้ปล่อยเดย์มอนิเตอร์ไว้เลนล่างด้วยจะบุกบ้างครับใช่ครับเป็นเล่นที่เสียเปรียบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปช่วยครับเรกครับในการดันออกไปฮะไคโตะโดนลูดไปทีหนึ่งอย่างจุกๆนะครับเชื่อไปกินสะบัดดาบซูชิออกไปแฉงไม่มีฟิกเกอร์นะครับต้องระวังฮะเล่นสูงไปเดี๋ยวหนีไม่ทันนะครับเกมนี้18นาทีไปแล้วนะครับนี่เพิ่งแค่เกมแรกของคู่นี้ครับคู่ที่2ของวันครับครับผมโอ้ย DCB เอาโดนกระโดดชัตดาวจากไคโตะครับโอ้โหแล้วตายจริงไม่มีอีกนิยายครับเกิดใหม่ก็ไม่ได้เพราะเลย12นาทีมาแล้วแล้วพยายามจะช็อคแก้ไขสถานการณ์ครับอินโนเซนต์เข้าไปไม่ถึงตัวบิสอย่างที่เคยหวังไว้แล้วเจอเพาช็อตสวนกลับมาเรียบร้อยหายกันไปคนละ1ตัวครับบิกินมีความหนาจากเกราะนะครับของเมตาโมฟิสข้างหลังเข้าไปหาตัวไม่เจอและโดบพลาดครับมาร์กี้เก็บคิวครับบิกินที่ไม่มีอัลติเมทครับก็ตัวบางกรอบครับกลายเป็นปลาสลิดครับพลิกเกมกลับมา
เอาแล้วฮะตอนนี้เบคอนดรีมครับบุกถาโหมที่เลนกลางครับในขณะที่ไฮบิดเอ็กซ์เหลือเพียง2คนในการกันและไม่ได้เป็นคนที่เวฟเกียร์ได้ดีแฉงมีอัลติเมทครับพูลิฟายคู่นายบิดพูลิฟายคู่นายบิดกันแล้วเข้ามาพูลิฟายคู่นายบิดเป็น2สกิลสุดท้ายที่ใช้ไปทั้งหมดก่อเกิดมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรและเต่าเอ็กบอกเลยความเจ็บนี้ฉันจะแทงไว้เองครับเพราะว่ามาร์กี้บิสคิวคิวเนี่ยมีดาเมจครับฝืนจะจบได้โดยไม่ต้องรอคีปและเต่าเอ็กบอกว่าช่วยทำดาเมจกันไวๆหน่อยได้ไหมฉันกำลังจะตายนะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเบคอนดรีมนำ 1-0 ฮะ 21-12 2-1 1-2 ครับโอ้และตามมาตลอดเลยเบคอนดรีมครับตามเรื่องทาวเวอร์มาตลอดเลยครับสกอร์คิวนำแต่ไม่ได้ทาวเวอร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วแค่จังหวะการที่ดันสูงขึ้นมาแล้วตัดสินใจถอยไปกันโดนเอาแมปคอนโทรลกลับมาแล้วปิดเกมได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของเบคอนดรีมครับทำได้สำเร็จฮะใช่ครับและ2ช็อตหนักๆที่ไฮบิดเอ็กครับทำพลาดนี่ก็คือนะครับตัวของอินโนเซนต์เข้าไปในจังหวะแรกครับและจบบิสไม่ได้เหมือนที่เคยและจังหวะ2นะพี่โดบเนี่ยพยายามจะใช้เดอะวอร์เรอร์เก็บอีกครั้งนึงครับก็ไม่สำเร็จครับเหมือนเหลี่ยมมันไม่พอดีแล้วตัวที่ช่วยทำดาเมจมันก็หายไปแล้ว1ครับดูครับนี่คือดาเมจที่ออกมากันครับทั้งอินโนเซนต์แล้วก็ไคโตรวมถึงทางฝั่งของเบคอนดรีมครับบีสต์ DCB แล้วก็ QQ นะครับรวมถึงมาร์กี้นี่ก็เกือบแสนเหมือนกันนะครับครับผมแล้วแทงไปเยอะด้วยนะครับ21-12ครับจบไปครับเกมแรกในคู่ที่2วันนี้ครับทางด้านของ Hybrid X ครับตกเป็นรองเบคอนดรีมไปก่อน 1-0 ครับเดี๋ยวเบรกครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมที่2ในคู่นี้กันครับ